หรือบนแรกอานุรักษ์ทีมที่ศูนย์ว่าดีเจเพชรไทยครับนำ1ประตูต่อ0การโดนจิตโทษคนที่2หรือว่าคนที่1ของเทศบาลแชะแมงกระจงโคงจงกลมยิงเพื่อตีเสมอเข้าหรือจงกรมครับยิงเรียบไปชนคานสะดุ้งเหมือนกันคนที่3หรือคนที่2ของฮาเลลูยาครับยุทธนาพงธีรพัฒน์ถ้าเข้าก็จะนำห่างไปอยู่ที่ว่าลูกนี้เข้าหรือไม่เข้าครับโอ้โหเซฟลูกนี้ได้สุขพลสายประตูปะจินแก้วพะเนียงคนที่4หรือว่าคนที่2ของเทศบาลแชะธวัชชัยสุขศิลามณียิงเพื่อตีเสมอครับลูกนี้อยู่ที่ว่าเข้าหรือไม่เลยครับเอาแล้วตอนนี้คนที่3ของฮาเลลูยาครับวุฒิชัยทูปมงคลยิงเพื่อเป็นผู้ขึ้นนำลูกนี้อยู่ที่ว่าวุฒิชัยหรือว่าปะจินครับใครจะแน่นอนการอยู่ที่ว่าลูกนี้เข้าหรือโอ้อะไรครับลูกนี้วุฒิชัยเป็นคนแรกของโลกที่ยิงจุดโทษบอลไปได้คืบอดแดงเอาแล้วตอนนี้คนที่3ของเทศบาลครับไม่เข้าเอาแล้วโอ้เอาแล้วแก้คืนได้ทันเหมือนกันวุฒิชัยเจอกับชาวรัฐสีดวงครับนี่โอ้เอาแล้วคนที่4ครับหุ่นทรมานสันติพิจิตรโกสุมครับลูกนี้โอ้โหสันติสบายพี่พันคนที่4ของเทศบาลแชะหมายเลข9วีรพลเลือดกระโถกยิงเพื่อตีเสมอครับยิงเพื่อตีเสมอเข้าหรือไม่เหลือแม่ลูกนี้เอาแล้วมาคนที่9หรือคนที่5ของฮาเลลูยาหมายเลข5ครับไพโรจน์นินวันไม่ยอมจับมือกับผู้รักษาประตูครับไม่ใช่ครับโอ้ยไพโรจน์อยู่ในสนามเขาก็เตะออกเป็นส่วนใหญ่ยิงจุดโทษเขาก็เตะออกอีกเอาไหมครับเอาแล้วลูกมีเขาจะเป็นผู้จบบัญชีหรือว่าจะเปิดโอกาสให้กับฮาเลลูยาครับผู้เล่นหมายเลข2ครับไพโรจน์น้อยจังหลีครับนี่เจอกับอัลฟีมพีขันครับเข้าหรือไม่เข้าครับโอ้เอาแล้วตอนนี้ต้องโกรธกันแล้วนี่อย่างกันละนี่แหละนะครับคนที่11หรือว่าคนที่6ของฮาเลลูยาครับหมายเลข2ครับสมภาร
นางบัววิเศษครับนี่ไม่ได้รับเอาแล้วโอ้เอาแล้วคนต่อไปจะเป็นคนสุดท้ายหรือว่าจะเป็นคนต่อไปครับของเทศบาลชักเพื่อนหมายเลขแปดครับนี่ไม่แน่ใจผมอ่านอ่ะดีอะไรครับเป็นซ้ำกันรู้ว่าศิลาน้อยไม่เท่ากับโบเป็นนั้นว่าดวงโทษครับพาเลนยาอ่านักกีฬาเจ๊ก็เถอะครับโอ้โหครับเราก็ทราบผลแล้วว่าใครเข้ารอบที่4ตามระเบียบข้าสำหรับเพลงนี้ขอกราบเชิญท่านนายอำเภอจารย์ว่าเกี่ยงกับครับให้เกียรติเป็นประธานรับการครบสำหรับนักกีฬาและผู้ตัดสินครับผมขอบคุณสุดๆครับแน่ก็ขอแสดงความดีเสียใจกับน้องๆครับปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันอย่างน้อยก็หลักศิลา5ธันวาคมณจุงกุมโดยเจอกันทุกครั้งที่หลักศิลาและก็ขอให้น้องเจ้าของที่เขาเดินทางถึงบ้านโดยสวัสดิภาพโอกาสหน้าฟ้าใหม่เจอกันอย่างช้าๆก็จีนหลักศิลาครับน้องๆเจ้าของ